โล what's up guy อยู่กับผมเจเอ็กบอนบอนนะครับวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship บัฟกับเนิร์ฟมีอะไรบ้างหรือมีข่าวอะไรบ้างโอเคเรามาพูดถึงตรงนี้ก่อนนะฮะตอนนี้อาร์ตสตอมได้ประกาศแล้วว่าได้เข้าร่วมกับไคจินเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเพื่อปล่อยเกม Modern Warship ในเวอร์ชั่น PC นะฮะเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับค่ายนี้ให้เกมออกมาได้ดีที่สุดเพื่อจะได้ดึงผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในเกมนี้นะครับผมเอาล่ะประกาศตัวเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อาร์ตสตอมกับไกจินไม่ต้องห่วงว่าเกมจะเหนียวแค่ไหนนะฮะถ้าใครเคยเล่น War Thunder จะรู้ว่าแม่งเกมแม่งโคตรขี้เหนียวเตรียมใจได้เลย อันว่ารอลุ้นเวอร์ชั่น PC ต่อไปนะครับแล้วก็มาดูบัฟกับเนิร์ฟในเกมนี้ว่ามีอะไรบัฟมีอะไรเนิร์ฟบ้างนะครับแต่ที่เห็นไม่มีเนิร์ฟนะมีแต่บัฟนะฮะไปดูกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไปดูครับบัฟเลือด RO KS จองโจ The Gate มหาราชหรือว่าจองโจมหาราชนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งปัจจุบันเป็น 292,500 เพิ่มมา 29,000 เฉพาะพลังชีวิต IT DDX เรืออิตาลีเพิ่มเลือดเป็น 325,000 เพิ่มเลือดทั้งหมด 13,000 HP CN ไทร100เพิ่มความจุออกซิเจนเป็น143เพิ่มมา20วินะครับ CN ไทร058เพิ่มความแข็งแกร่งหรือว่าเลือดเพิ่มความแข็งแกร่งเป็น 318,500 บัฟความเร็ว 0.2 บัฟความคล่องแคล่ว 0.3Arsenal Chip เรือที่โกงที่สุดในเกมเพิ่มความแข็งแกร่งเป็น 455,000 เพิ่มให้โหดขึ้นไปอีกพระเจ้าช่วยกล้วยทอดน่ากลัวชิบหายอันนี้คือการบัฟเรือทั้งหมดนะครับไปดูเรื่องบัฟอุปกรณ์ในเรือแล้วก็อาวุธกันครับอาวุธอันแรกของญี่ปุ่นจรวดไทส์30เจ้าหนี้ไฮเปอร์โซนิกเนี่ยได้รับการบัฟเรียบร้อยแล้วนะฮะเพิ่มความเร็วสูงสุดและความแม่นยำความเร็วเท่า DF17 ได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็เปิดความแม่นยำทำให้แม่นยำมากขึ้นเมื่อยิงแข่งกับสแครปในระยะมากกว่า7กิโลเจ้านี่ชนะสแครปนาวอลนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า7กิโลสแครปนาวอลกับเจ้านี่ก็สูสีกันแล้วก็ไทส์30เพิ่มในเรื่องของการล็อกเป้ามันล็อกได้เร็วกว่าก็เลยมีข้อดีกว่าในเรื่องของการล็อกเป้านะฮะก็มาดูกันว่าถ้าเกิด 1-1 กันเนี่ยในโอกาสไหนจะได้ใช้ลูกไหนในการ PVP กันนะครับต่อมาพอไทส์30มันเร็ว DF17 มิสไซล์ก็ถูกบัฟนะฮะให้บัฟดาเมจเพิ่ม500ต่อลูกแล้วก็บัฟแม็กซ์สปีดเพิ่มอีก30ทำให้เร็วกว่าไทส์30นะครับเซตนี้เกิดมาเพื่อเอาใจญี่ปุ่นจริงๆเอาใจจีนเอาใจญี่ปุ่นสุดๆจริงๆผมพูดเลยนะถ้าไทส์30ไม่ยิงโด่งเนี่ยเผลอๆถึงก่อน DF17 อีกดูดิเพราะมันโด่งวิธีแนวดิ่งมันก็เลยดูว่าถึงช้ากว่าจริงๆความเร็วเท่ากันนะฮะต่อมาจรวดไทส์97ลูกแดงๆนี้นะครับจะเพิ่มความเร็วในการไปถึงศัตรูนะฮะมาดูกันครับเร็วไม่เร็วแต่เนี่ยกว่าจะลงน้ำนี่ก็นานอยู่เหมือนกันนะฮะลอยอยู่กลางอากาศอยู่ในตอร์ปิโดยังไม่พุ่งหาศัตรูเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ยมันเพิ่งจะออกตัวอันนี้คือเขาบับแล้วนะบัฟให้มันเร็วขึ้นเลยนะฮะแต่ก็ยังช้าอยู่ดีดูดิตอร์ปิโดกว่าจะล่วงลงน้ำช้ามากนี่มันบัฟจริงๆว่าวันเนี้ยสำหรับ SDB 1เนี่ยของญี่ปุ่นนะฮะดูดิวิ่งไปวิ่งไปโอเคสูงสุดแล้วเยี่ยมนี่คือการบัฟของ SDB 1ต่อมามาดูระเบิดใหม่ของ F7 ฮะเขาปรับความแม่นยำมาดูกันว่าแม่นแค่ไหนผมชอบ F7 มากเลยนะมันบินแบบคล่องมากเลยเลี้ยวง่ายยิงทั้งหมดยิงแล้วก็ปล่อยระเบิดครับแบบทิ้งไม่เต็มเลยนะวุ้ย102กับ103รออีกทีดิยิงครับอันนี้เราจะทิ้งปาดขว้างข้างไปนะฮะโอ้บุ้มบุ้มบุ้มวุ้ยแต่ก็ทิ้งยากอยู่ดีอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวดูตรงนี้ฮะโอเคก็จะเห็นว่ามันเกาะกลุ่มการทิ้งนะไม่เหมือนตอนแรกที่มันทิ้งยากนะเราลองทิ้งอย่างนี้โอเคก็คือเข้าหมดอะไม่เหมือนตอนแรกๆที่ทิ้งอะทิ้งยากมากเลยนะครับเขาก็เลยไปปรับมั้งฟังเสียงคนดูก็โอเคเงี้ยมันปรับให้เลี้ยวง่ายขึ้นว่ะปืนตัวพันเต้ของอิตาลีนะครับเป็นปืนยิงเครื่องบินแล้วก็ยิงเรือได้นะครับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะฮะ
เป็น 1,365 ต่อนัดแล้วก็ความเร็วกระสุนเพิ่มขึ้นอีก50นะครับซึ่งน่าจะเพิ่มความโหดให้มันได้น้อยนึงนะครับแต่ไม่มากขึ้นเยอะอาวุธอันที่2 EMRG ปืนเรียวกันของฮีโร่ปืนแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นกระทัดรัดสำหรับเรือทุกลำเจ้า EMRG เคยเป็นปืนที่โหดตอนนี้บัฟเลือดเพิ่มนัดละ 1,000 เซอร์คอนเพิ่มเลือด15เพิ่มมาทำไม RBU เพิ่มความแรงกระสุน 10% นี่กระบอกเดียวเล่นไป 15,000 เลยนะไม่ธรรมดาจริงโอ้แรงนะฮะทำให้ดาเมจปกติจากที่ไม่แรงมากตอนนี้อยู่ที่ 2,795 เพิ่มประมาณ200กว่าเหมือนกันเพิ่มให้ปืนระเบิด HWHH003Bดาเมจลูกละ 3,575 และ RUR5B Adlock 3,575 ลูกละ 2,730 ทำให้สามารถต่อกรกับของที่เป็น BP ได้นะครับ Arsenal ปืนยิง Launcher ตั้งค่าเป็นการยิงอัตโนมัติแล้วแทนแบบแมนนวลที่ยิงทีละนัดเหมือนเดิมดาเมจลูกละดาเมจเพิ่มขึ้นลูกละ200บัฟกระสุนเพิ่มอีก5ชุดรีโหลดลด1วิบัฟความเร็วของกระสุนเพิ่มอีก20และปรับปรุงความแม่นยำโคตรโคตรโอ้โหอย่างโกงยิงสาดแบบยิงสาดเล่นๆดิโอ้โหยังไงก็โดนยิงยังไงก็ข้าเรือมน้ำดิโหลดเร็วด้วยนะฮะโอ้โหดูดินี่ขนาดยิงไม่โดนนะเนี่ย 69,000 แต่ยิงเรือเล็กที่ตายเลยวะน่าจะตายเลยดูสภาพแล้วโอ้โหเรียบร้อยโกงจริงและเฮลิคอปเตอร์ในเทียร์3บัฟเลือดเพิ่มขึ้นทั้งหมด 20% นะครับแทบทุกลำเลยไม่ใช่แทบทุกลำทุกลำเลยในเทียร์3นะครับบัฟเลือด 20% สำหรับระเบิดบน KA 58และ KA 52ในเทียร์2สามารถทิ้งใส่เรือบนผิวน้ำได้แล้วอย่างที่เห็นนะครับดาเมจสร้างดาเมจต่อเนื่องได้แรงมากอย่างที่เห็นนะครับทิ้งใส่ยามาโตะเอ้ยโคตรแรงบางคนไม่อยากให้โดนจับได้ทิ้งแบบไม่สนใจอะไรครับเฮ้ยโคตรเฟี้ยวไม่ต้องกลัวแหกกฎฟิสิกส์ยิงทะลุน้ำเลยนะครับทั้งหมดในวันนี้ก็คือการอัปเดตแพท 0.61 ปรับบาลานซ์และดาเมจทั้งหมดในเกมนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นยังไงต่อรอการอัปเดตในอนาคตทุกคนวันนี้ขอลากันไปก่อนโชคดีครับทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ